สวัสดีค่ะมอของทุกคนเนียตรีเปิดไมค์เปิดกล้องมาทักทายกันหน่อยสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วเปิดกล้องเลยให้เจอหน้าเจอตากันหน่อยเลยเหลือวันนั้นที่ยังเหลือจำนวนคนที่ยังไม่ได้ตอบข้อที่เหลือวันนี้จะเก็บตก3 ข้อที่เหลือแล้วแบบฝึกหัดจะจบสิ้นแล้วต่อไปจะเป็นการรีวิวข้อสอบยาวไปถึงข้อสอบ GAT ในอีก2 สัปดาห์ที่เหลือก็คือสัปดาห์อ่ะปีไปสัปดาห์นี้เหลือแค่ไม่กี่คาบสัปดาห์หน้าแล้วสัปดาห์ต้นเดือนแล้วก็จบปิดคอร์สวิชาภาษาอังกฤษนะคะของม .6 อ่ะคราวนี้เหลือจำนวนนักเรียนที่ยังไม่ได้มีคะแนนนะคะนักเรียนกลุ่มนี้จะต้องเร็วขึ้นนะเพราะหนูมีเวลาเตรียมตัวมากกว่าเพื่อนนะคะดีดีไปแล้วนาเดียไปแล้วเสมาหงต้นน้ำไปแล้วเหลือแอร์หลิวกับอาร์มอ่ะคุณครูถามก่อนว่า2 คนนี้เข้ามาหรือยังยังไม่มาหรอคะแอร์มาแล้วนะคะแอร์มาแล้วเหลืออาร์มถ้าอาร์มไม่มาแอร์หลิวฉายเดี่ยวเลยนะคะแอนกับนิ้มมาหรือยังคะมาค่ะนิ้มมาแล้วแอนล่ะลูกมาค่ะโอเคอ่ะ2 คนนี้เตรียมตัวข้อนี้พิมกับหงจุ้นค่ะพิมกับหงจุ้นค่ะพิมอยู่ครับพิมอยู่ครับหงจุ้นค่ะทีมสายเดี่ยวค่ะขอความเร็วในเพราะว่ามันเหลือเพียงแค่3 ข้อ ข้อ 3 ข้อ 4และก็ข้อ 1แค่นี้ที่เหลือเพื่อนที่เข้าเรียนวันนั้นมีคะแนนหมดแล้วตามคะแนนที่คุณครูเขียนนะคะตามคะแนนที่คุณครูเขียนแล้วเราจะเหลือส่งงานหน้านี้นะคะหน้าที่80 79 80ที่เรายังค้างส่งกันอยู่ก็คือจบแล้วที่เหลือคุณครูจะไม่ให้ส่งงานแล้วคุณครูจะเป็นการติวข้อสอบเลคเชอร์ไปนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมตอนสอบไฟนอลนะใครที่ไม่ได้เข้าวันนั้นนักเรียนสามารถขอแจมกรณีที่คู่ของเขาหายไปได้แต่นักเรียนต้องเปิดไมค์มาตอบนะคะเริ่มจากข้อที่ 1เลยแอหลิวเหลือแอหลิวคนเดียวมีใครที่เข้ามาวันนี้แล้ววันนั้นยังไม่ได้ตอบคำถามไหมคะจีนครับผมเปลี่ยนเป็นจีนจีนก็มาแบบงงเลยนะคะจีนบอกอ่ะผมต้องทำเลยใช่ไหมอามมาแล้วครับอามให้3 คนแล้วตอนนี้ตอบให้ได้ช่วยกันให้ได้แล้วต้องได้ยินเสียงทั้ง3 คนนะคะเพื่อนทำไปแล้ววันนั้นเพื่อนสลับเพื่อเขียน sorry ใหม่ของแจ็คของ charming jack cat นะคะให้เราจอยกรุ๊ปของประโยคจาก2 ประโยคดูจากโจทย์เลยนะคะ2 sentences into 1ให้กลายเป็น1 ประโยคนะแล้วคราวนี้ให้เราใส่ preposition for a preposition เข้าไปกรณีที่จำเป็นจะต้องใส่หรือใส่ไอตัวที่เป็น relative pronoun เข้าไปนะคะนักเรียนอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือโยกแล้วก็ตัด pronoun บางตัวออกไปเริ่มข้อที่ 1ค่ะเอาคำตอบเลยใช่ไหมคะคุณปุ้ยโจทย์ให้ฟังหน่อยด้วยอ่ะโจทย์แปลเหมือนที่เพื่อนทำคราวที่แล้วค่ะทำความเข้าใจโจทย์ก่อนช่วยกันเร็วข้อนี้ได้3 คนหนูได้เปรียบล็อตที่แล้วนะเนี่ยเร็วทุกคนถ้ายังไม่ได้คุณครูข้ามข้อนี้ก่อนนะแล้วถ้ายังไม่ได้3 ข้อคุณครูข้ามไปเลยนะคะ คุณครูจะไปติวข้อสอบคุณครูจะไปแบ่งงานให้เพื่อนคนอื่นก่อนนะอ่ะระหว่างนี้คุณครูให้เวลาคิดก่อนคุณครูจะไปแบ่งงานให้นักเรียนที่เขาเทสผ่านไปแล้วก่อนแล้วคุณครูจะกลับมาหาพวกหนูแล้วกลับมาคือขอคำอธิบายเลยเพราะเพื่อนที่เหลือเขาผ่านแล้วเดี๋ยวเขาจะรอเรานะคะ3 คนนี้คิดข้อที่1อ่านโจทย์แปลโจทย์เก
แก้โจทย์ใหม่ทำไมถึงได้แบบนั้นเพราะเหตุผลอะไรขอทั้งหมดเลยค่ะข้อที่3เป็นแอนกับนิ้มมาครบหรือยังคะครบแล้วเนาะให้เวลาคิดข้อนี้แล้วก็ข้อนี้เป็นพีมกับจุนถ้านักเรียนคิดตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนักเรียนจะได้คำตอบให้ครูด้วยเลยนะคะเพราะคราวที่แล้วเวลามันหมดก่อนพีมกับผงจุนถ้าห้องทับ2มีคนมาเพิ่มไม่นับกันแล้วนะคะเพราะกันตังไม่มีชื่อครับครูเข้าตังใช่ไหมคะอ่ะเข้าตังมาอยู่ที่กับพีมเลยเข้าตังมาทำที่ข้อที่4ถ้าจุนเข้ามาก็รวมกันเป็น3คนนะคะโลเมรึใครนะคะโลเมค่ะไม่ได้ยินใครโมเมค่ะโมเมหนูก็ยังไม่มีชื่อหรอโลกแสดงว่ารอบที่แล้วเข้าหรือเปล่าอ่ะโมเมมาอยู่นี่ใครที่เข้าสายก็ยังไม่เช็คชื่อให้นะจ๊ะอ่ะ3คนได้เปรียบมากข้อละ3คนนะคะถ้าไม่ได้ยินเสียงทั้ง3คนจะหักคะแนนทั้งกลุ่มเพราะว่าคนอื่นเขาฉายเดียวหมดเลยจากที่จะให้คะแนนเต็ม10คะแนนจะลดลงทันทีคราวนี้มาขอเป็นนักเรียนที่ผ่านไปแล้วก่อนที่สอบผ่านนักเรียนที่ผ่านไปแล้วเปิด Student Book หน้าที่111มาทวนแล้วนะครูไม่ได้กลับไปสตรัคเจอร์ให้แล้วนะคะเป็นการรีวิวทั้งหมดแล้วอันนี้ครูจะขึ้นรีวิวยูนิตที่9ยูนิตที่10เลยนะลูกนะคราวนี้ขอนักเรียนที่ผ่านรอบที่แล้วแล้วเปิดหน้าที่110 student book ค่ะ exercise ข้อที่2ค่ะกลับมาเรื่อง passive form นะคะ complete article with the correct passive form of the verb in the bracket ให้หนูเปลี่ยนเป็น passive ย้ำpassive concept ของเขาก็คือ be บวก verb 3แต่ว่านักเรียนต้องโฟกัสที่ be ค่ะว่า be ของหนูจะเป็น tense อะไรด้วยห้ามเติม be ไปอย่างเดียวนักเรียนต้องคำนึงถึง tense ด้วยว่าโจทย์ข้อนั้นนักเรียนจะเป็น tense อะไรใครจำ information ไม่ได้ให้เปิดที่ grammar reference ของ unit ที่9ตอนนี้ขอไล่เรียงทีละคนข้อที่2ขอเป็นนาเดียค่ะข้อที่3ขอเป็นดีค่ะข้อที่4เซมามาไหมคะครับข้อที่4เซมาข้อที่5ผมค่ะมาไหมคะเปิดชื่อได้ลูกเปิดกล้องเปิดอะไรมาเจอหน้ากันหน่อยสิผมไม่มานะต้นน้ำค่ะหงไปเข้าห้องน้ำค่ะข้อ5เป็นของหงบอกหงด้วยข้อที่6ต้นน้ำมาไหมคะมาครับมาครับอันนี้เป็นของต้นน้ำข้อที่7แอบอยู่ด้วยเจ๋งเจ๋งค่ะครับผมข้อที่7เป็นของเจ๋งข้อที่8อาร์ไปอยู่แกลงน้ำพวกนี้จะหายไป1ข้อนี้ฟ้าค่ะมาข้อที่8มาใช่ไหมลูกข้อที่9เป็นแพรแพรค่ะแล้วมาใช่ไหมแพรข้อที่10เข้าตังอ่ะข้ามไปแอนตัดไปเนทค่ะข้อที่2ทีมนิโมเง็กกันนิ้มมายเคยเยาเจียหายจุนนิวบูมสก็อตคนที่คุณครูเรียกชื่อมีใครเข้าเรียนบ้างพีมครับพีมกันอ่ะข้อที่10เป็นเง็กเง็กข้อที่11เป็นการเง็กคะทำไมหนูหายจากการเข้าเรียนบ่อยจังเลยลูกหายเงียบเลยเดี๋ยวทักไลน์มาหาคุณครูหน่อยนะอ่ะนอกจากเง็กจากการมีใครอีกลูกแค่นี้เนาะอ่ะตามชื่อนี้ที่เหลือที่มีชื่อนักเรียนคิดข้อถัดไปรอเพื่อนเลยคุณครูจะกลับไปที่ของเก่านะคะนักเรียนเคลียร์แบบฝึกหัดให้เสร็จเลยนะทุกหน้าที่คุณครูจะให้ส่งนะคะตอนนี้ครูปุ้ยให้ทำหน้าที่80แล้วครั้งก่อนจะเป็นหน้าที่79หรือเปล่าจำหน้าไม่ได้น่าจะใช่นะคะเดี๋ยวเราเคลียร์ส่งทั้งหมดเลย
คราวนี้กลับมาที่3กลุ่มที่เหลือขอเริ่มจากกลุ่มแรกค่ะแอลินจีนอาร์มค่ะ The winner of the 2000 award from Stability is posthumously known as Jumping Jack Cass. You may have heard about his police exploits. จดให้อะไรมาคะให้มาว่ายังไงคะลูกแอร์ใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะผู้ชนะรางวัลปี2000 Stability ที่รู้จักในนาม Jumping Jack Cass คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับการหาประโยชน์ที่โง่เขลาของเขาอ่ะคราวนี้เรามาจอยประโยคนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันมีอยู่2 sentence เขาให้เราจอยให้เหลือ1ประโยคโดยใช้ relative clause เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะทำอย่างไรกับโจทย์ข้อนี้เอาอะไรขึ้นก่อน The winner ค่ะไปถึงไหนเอ่ย Jack Cass อ่ะคุณครูขอไม่ลอกโจทย์นะคะนักเรียนลอกตั้งแต่คำว่า the winner นะคะยาวมาถึงคำว่า cat แล้วอย่างไรต่อกับตรงจุดนี้มันต้องไม่ใช่ full stop แล้วค่ะใส่ who ค่ะ who เหรอคะทุกคนอย่าเพิ่งลอกนะคุณครูขอฟังความคิดเห็นจากเพื่อนก่อน who แล้วไงต่อคะแล้วก็เขียน you may have heard about foolishexploit ค่ะเพื่อนบอกว่าให้เชื่อมแบบนี้ยาวไปถึงสุดท้ายยังผิดอยู่ค่ะอ่ะที่เหลือของ2คนที่เหลือค่ะข้อนี้ตัดยูป่ะครับตัดยูเรียกไงต่อคะก็ตั้งแต่มีถึง expo เลยครับลอกเฉยๆเลยหรอคะเพื่อนบอกว่าต้องเริ่มจากคำว่าเมจนยาวมาจบเลยก็ยังไม่ถูกค่ะมีการสลับที่เกิดขึ้นค่ะอ่ะเปิดไม้มาอีกแล้วตัวเชื่อมก็ไม่ใช่หูด้วยมันเป็นคนก็จริงแต่มันไม่ได้ใช้คำว่าหูทุกคนเกาประโยคนี้ดีๆอ่ะกลุ่มนี้นะคะทุกคนต้องไปดูที่ประโยคหลังมันต้องสลับที่กันนิดนึงก็ให้กลายเป็นหนึ่งประโยคมันเกิดการสลับที่ค่ะมันยังไม่ตัดซะทีเดียวมันสลับที่กันนักเรียนจะสลับที่ได้ไงนักเรียนต้องแยกก่อนว่าอ่ะเจ้ายูเป็นประธาน may have for it เนี่ยเป็นภาคกริยาของประโยคนี้เป็น tense อะไรอ่ะคิดเอง about his wallet จนถึงสุดท้ายเป็นส่วนขยายถ้านักเรียนจะสลับที่สลับตำแหน่งตรงนี้นักเรียนจะสลับอย่างไรก่อนอื่นนักเรียนหา relative pronoun ตรงนี้ให้ถูกก่อน who ตัวนี้มันทำหน้าที่เป็นภาคประธานแทนคนค่ะมันจะมีอยู่3ตัวคือ who แล้วก็ whose ค่ะมันใช้ต่างกันนะแบบมันแทนคนทั้งหมดเลยนักเรียนจะใช้คำว่าอะไรซึ่งครูใบ้ให้มันไม่ใช่คำว่า whoอันนี้ยากเลยถ้ากลุ่มนี้ตอบได้ได้10ทุกคนมาต่อค่ะถ้าไม่ได้จริงๆครูจะเฉลยอาจจะหาคนอื่นที่ทำได้ขึ้นมาใส่ that เหรอครับครูไม่เอา that ค่ะขอ specifics who แล้วก็ whose ค่ะไม่เอา that whose ครับครูต้องอ่ะไปต่อให้ได้ในเมื่อเลือกคำมาถูกแล้ว whose may อะไรของผู้ซึ่งจะต้องมีคำนามมาอยู่ข้างหลังมันจะหยิบคำนามตรงไหนมาอยู่ข้างหลังมันดูนะอ่ะครูย้อนเมื่อวานของเพื่อนค่ะข้อของเพื่อนนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าข้อของเพื่อนจะถูกตัด pronoun ออกไปit him
แล้วก็แทนด้วยไอตัว clause ไปแล้วตัว relative clause ไปแล้วแล้วมันถูกกล่าวไปแล้วตัวนี้ค่ะมันถูกแทนด้วย who ก็คือโจเนี่ยมันคือตัวเดียวกันนะส่วน it นะคะมันถูกแทนด้วย that ก็คือ promotion it ถูกแทนด้วย which ก็คือ road movie ข้อของหนูก็เหมือนกันถ้าตัดเป็นใส่ตัวที่แทนถูกทันที whose foolish whose foolish exploit อ่ะคุณครูขอ3คนนี้เพราะคุณครูจะให้คะแนนTikTok เร็วๆใช่อ่ะว้าวถ้าไม่ได้คุณครูจะเอาคะแนนเอ็กซ์ตร้าให้กันอ่ะคุณครูไม่รอแล้วนะแล้วนักเรียนฟังว่าคำตอบมันควรจะเป็นยังไงอ่ะคุณครูให้การเปิดไมค์มาอ่ะการเปิดกล้องเปิดไมค์มาเมื่อกี้เหมือนจะตอบถูก Who's foolish exploit ทำไมถึงเอาตัวนี้มาเพราะว่า foolish exploit มันเป็น noun มันเป็นคำนามหนูเอาคำว่า who's ไปแทนคำว่าอะไร who's แทนมันแทน you may have heard you เดี๋ยวแทนคำว่าแทน you เอ้ยแทน he's he's เป็น possessiveที่แสดงความเป็นเจ้าของเป็น possessive adjective ใช่ไหมส่วนตัวนี้ก็ต้องเป็นลักษณะของ relative clause หรือ relative pronoun ที่แสดงความเป็นเจ้าของเหมือนกันลูกเหมือนกันมันถ้าเราจะให้เราเทียบเหมือนพวกหนูทำเมื่อวาน it แทนตัวเชื่อมไปแล้ว he's แทนตัวนี้ไปแล้วตัวนี้มันเป็นคำนามก็คือหยิบมันลงมาแต่เราจะไปตัดตัวอื่นทิ้งไม่ได้มันต้องต่อประโยคด้วยอะไรต่อYou may have heard about. ก็ต้องกลายเป็น you may have heard. ไม่งั้นประโยคมันจะออกมาแปลกๆถ้าเราจะไม่ใส่อะไรมันเข้าไปเลยเราจะไปจบเลยไม่ได้นะคะก็ไปจบอยู่ที่คำว่า about ได้จบประโยคความหมายเดิมแต่เหลือแค่หนึ่งประโยคโดยใช้ clause เป็นตัวเชื่อมสังเกตว่าYou may จนถึง about จะอยู่ตรงท้ายเนื่องจากว่าเราหยิบตรงนี้ไปอยู่เป็น relative clause แล้วคำว่า he's ตัดออกเนื่องจากแสดงความเป็นเจ้าของคือตัวนี้นะคะ who's คือใคร who's อ้างอิงไปถึงคนที่อยู่ข้างหน้าข้างหน้าไอ้เจ้า Jack Cash เนี่ยเป็นคน who's ก็เลยต้องแสดงความเป็นเจ้าของปกติเราใช้ whoแต่ตรงนี้มันเป็นคำนามอ่ะแจ็คเชื่อเพิ่มเองนะมันเป็นกลุ่มของคำนามเราเลยใช้ who ไม่ได้เนื่องจากตรงนี้มันก็ไม่ได้ใช้เป็นภาคประธานมันใช้แสดงความเป็นเจ้าของตรงนี้ก็ต้องลิงก์ตามกันไปนะคะอ่ะกลุ่มนี้มาได้ครึ่งทางให้7แล้วไปบวกคะแนน extra ให้กับกันแต่อยู่ไหนนอต่อไปมาที่ข้อ3ค่ะต่อเลยค่ะด่วนเลย The canyon contains some particularly steep rocks that have been built around them to prevent sizeer permitting to date ไหนแปลโจทย์ให้ฟังหน่อยค่ะลูกเขาแคนยอนมีความสูงชันมากมีการสร้างรั้วรอบๆเขาเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ไปชมตกตาโอเคอ่ะเขาให้มาแบบนี้เจอ full stop อยู่2จุดอ่ะขึ้นต้นประโยคให้หน่อยค่ะขึ้นอย่างไร The canyon contains some particularly ถึง steep drop อะค่ะโอเคถึงคำว่า drop ตอนนี้เราจะเริ่มมาจอยประโยคเพื่อตัด full stop ออกค่ะมีช่วยกันแอนนิมโมเมขอได้ยินทั้ง3คนช่วยกันเลยค่ะทุก
คนอย่าเพิ่งจอยเลยเวลาทุกคนจะจอยประโยคทุกคนต้องแปลทุกคนจะถึงทำได้ถูกนะคะขอแปลประโยคนี้ให้ครูปุ้ยฟังอีกรอบนึงแต่ว่าเอาแค่ประโยคเดียวเขาแคนยอนมีความสูงชันมากค่ะค่ะแล้วยังไงต่อมันมีความสูงชันมากแล้วประโยคที่สองบอกว่า fences have been built around them to prevent soil seed มีการสร้างรั้วไว้รอบๆเขาค่ะเพื่อไม่ให้คนตกลงไปถูกต้องไหมอ่ะคราวนี้ก่อนจะจอยมันจะต้องเอาคำสักคำในเนี้ยใบให้นะใบให้นะคะก่อนที่จะหยิบมานักเรียนต้องไปหา pronoun ย้ำนะคะนักเรียนต้องหา pronoun ในประโยคที่สองให้ได้ก่อนนักเรียนจะแทนตัวที่แทนได้ทันทีเหมือนกลุ่มเมื่อกี้ค่ะ pronoun ของเขาคือคำว่า his แล้วเขาไปเปลี่ยนเป็นคำว่า whose หนูก็ต้องหา pronoun ของหนูก่อน pronoun ของพวกหนูคืออะไรเดมเหรอคะเก่งมากค่ะอ่ะเดมตรงเนี้ยนักเรียนจำไว้เลยเราจะต้องหา relative pronoun มาช่วยคราวนี้นักเรียนตัดครูจะสอนวิธีการตัด fences เนี่ยเป็นภาคประธาน have been built เป็นภาคกริยาที่เป็น present perfect passive ถูกสร้างรอบๆพวกมันคือที่ไหนคะพวกมันคือที่ไหนเดมเนี่ยคือใครเขาค่ะถูกต้องค่ะเขาดังนั้นตรงเนี้ยไอ้ตรงถ้าเราเขียนตรงเนี้ยเต็มๆคือภูเขาที่มันสูงชันใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องนึกถึงตรงเนี้ยเราจะเอาอะไรมาเชื่อมมันคืออะแดปต์มาจากตัวประโยคข้างหลังนั่นแหละแต่เราแค่มีการสลับการเปลี่ยนนิดหน่อยที่เหลือมันจะคงเดิมคุณครูถามว่าก่อนที่เราจะต่อด้วย relative ข้อเนี้ยของหนูจะไม่เหมือนคนอื่นนะเราต้องเอาคำว่าอะไรมาก่อนเอาคำว่าอะไรมาก่อนก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนไอ้เจ้าเดมเนี่ยเราต้องหยิบอะไรมาก่อนมันสร้างขึ้นมานะรอบเขาเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันอะไรก็ว่าไปคุณครูถามว่าคำที่เราจะหยิบมาต่อจากตรงนี้ก่อนหนูต้องหยิบคำว่าอะไรมาคุณครูขอคำพูดทีละคน animome ถ้าหนูจะหยิบคำว่าอะไรมาขอคนละหนึ่งคำทีละคนเลยค่ะนับหนึ่งนับสอง have been เหรอคะ been คนที่สองค่ะ with ค่ะคนที่สามค่ะบิวค่ะคุณครูขอคนที่ต้องการคะแนนเสริมค่ะใครตอบได้บวก3คะแนนใครตอบได้บวก3คะแนนล่ามาไม่มีใครได้เหรอนักเรียนรู้ไหมว่าการที่ใส่เครื่องหมายคอมม่าตัวเนี้ยมันคือส่วนขยายนักเรียนเวลาไปเจอข้อสอบ error เข้ามหาวิทยาลัยหรือเราจะทำข้อสอบแกะในอีกไม่กี่คาบข้างหน้าถ้าเรียนไปเจอหน้าตาแบบนี้เขาเรียกว่าส่วนขยายของประโยคความซ้อนที่เรียกว่า complex sentence นะคะใครตอบได้ว่าหลังคอมม่าเนี่ยต้องเป็นคำว่าอะไรก่อนแล้วหลังจากคำเนี้ยจะต้องเป็นคำว่าอะไรคุณครูบวกคะแนนเพิ่มได้ไหมคะthe genius ทั้งหลายโผล่ขึ้นมา where อะไรนะคะWhere? ยังไม่ใส่ relative pronoun ยังไม่ต้องใส่ relative pronoun ภูเขาที่สูงชันจุดๆ around them อ่ะค่ะเก่งมากยังไม่ต้องหยิบมาหมดเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องหยิบคำว่าอะไรมาก่อนฮะ around ใช่ไหมคะเราหยิบคำว่า around มาก่อนเราต้องบอกว่ามันรอบๆที่ซึ่งจุดๆๆอ่ะ around ในที่นี้ดีๆได้ต่อไหมต้องเป็นคำว่าอะไรตรงนี้เราต้องถูกเปลี่ยน
ราจะใช้เดมเหมือนเดิมไม่ได้ถ้าเดมเหมือนเดิมเหมือนเราลอกสองต่อมาใช่ไหมเรายังไม่ได้ใส่ relative เข้าไปเลยเราลอกของเก่าเราต้องเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นชื่อเหรอคะคุณครูถามเมื่อกี้ไอเดมคืออะไรหนูตอบคุณครูได้ว่าเดมคืออะไร senses เราจะต้องเป็นคำว่าอะไร around senses ยังไม่ได้ pronoun เลย pronoun ที่มาแทนคำว่า them เราต้องได้ relative pronoun ก่อนOh, which, where, when, why? ว่าอะไร where ฮะ where ยังไม่ถูกใช้ pronoun ใส่ให้ถูกใช้ pronoun แทนให้ถูก The canyon contains some particularities they drop around themselves no relative pronoun ไม่ใช่ pronoun relative pronoun pronoun กับ relative ไม่เหมือนกัน around which เก่งมากทำไมถึงใช้คำนี้คะการเพราะว่า canyon มันมีหลายอันโอเคอ่ะพอต่อจากคำว่า which มันกายไอ้คำว่า dem เห็นมาไปคนอื่นไม่ทันละทุกคนค่ะเราได้ตรงนี้แล้วหลังจากตรงนี้อ่ะขอกลุ่มนี้เลยค่ะต่อเลยค่ะหลังจากนี้จะง่ายแล้วยังไม่ง่ายอีกมันต้องสลับที่มันลอกเลยไม่ได้ละค่ะ around which align รอบที่ซึ่งจุดๆๆอ่ะต่อประโยคให้หน่อยค่ะ ใครได้นอกเหนือจาก3คนนี้ fences have been built เก่งมากต่อค่ะ to prevent sightseers from hitting their desk to prevent sightseers ประโยคเขียนใหม่แปลว่าอะไรคะดีดีว่าที่มีรั้วที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่มาดูตกลงไปเสียชีวิตเกิดการเสียชีวิตขึ้นมาไม่ให้เกิดสิ่งนั้นใช่ไหมคะประมาณนี้นะคะกลุ่มนี้ให้7คะแนนคือตอบน้อยอ่ะคุณครูให้เฉพาะคะแนนคนที่ครูได้ยินชื่อนะคะเพราะครูให้หลายคนแล้วนักเรียนไม่ตอบขึ้นมามันก็จะไม่ได้แสดงสารภาพตอบผิดไม่เป็นไรนะแต่คุณครูอยากให้ตอบนะเขียนคะแนนให้เห็นเลยไม่น่าอ่ะทานกลุ่มสุดท้ายพีมจุนก็ปังครับ close to some of the small towering places you could jump onto them if you were feeling very brief were ไม่ใช่เวค่ะเด็กชอบอ่านตรงนี้ wereเฟลลิ่งแปลประโยคมา6นาทีครูไม่ให้แค่5นาทีพอเนี้ยใกล้กับบางหยดที่มีขนาดเล็กข้างบนที่ราบสูงเขาสามารถกระโดดไปบนพวกมัน
ถ้าเขามีความรู้สึกที่กล้าหาญพอครับอ่ะคราวนี้เราจะเริ่มประโยคยังไงคะลูก Cross to ถึง Printed อยู่ตรงนี้นะอ่ะคุณครูไม่เขียนให้ทั้งหมดนะคะยาวมาถึงจนจบประโยคแรกนะคะทุกคนล็อกเองนะคะคราวนี้เราจะมาเชื่อม clause ตรงนี้เพราะเราจะไม่ใส่ full stop แล้วเราจะเปลี่ยนเป็นการเชื่อม clause ทำอย่างไรสำหรับตรงนี้เอ่ยหา pronoun เหมือนกลุ่มเมื่อกี้ก่อน pronoun ของหนูเดมครับเดมของหนูในที่นี้ของหนูมีความพิเศษนะประโยคที่สองของพวกหนูเป็น if clause ค่ะ you could jump onto them if you were feeling very pressed อ่ะมันจะมีข้อแม้ในการทำตัวนี้มันเป็นลักษณะของ if clause นะคะ if clause มันต้องใช้แทนเต็ม if ด้วยคำว่าอะไรมันต้องใช้ pronoun แทนมันต้องใช้ pronoun แทนไอ้เจ้าเดมอ่ะหามาแทนเจ้าเดมให้ได้ก่อนแทนตัวนี้ค่ะแทนเจ้าเดมจะแทนด้วยคำว่าอะไร wish เอา wish เลยอ่ะคุณครูเขียนก่อนยังไม่บอกนะเพื่อนบอกว่าเอาคำว่า wish อะไรต่อให้หน่อยค่ะเด็ดเหรอครับไม่ใช้ซ้อนกันสิเอาเซอร์เดก็เอาตัวนึงเอาวิชมาแล้วก็ไม่ต้องใส่แอดแล้วค่ะวิชอะไรต่อเลยวิชอะไรวิชยูวิชยูต่อเลยลูกเวอร์เหรอครับพูดมาถ้าพูดออกมาจะรู้ว่าคิดถูกหรือผิดwish you were feeling เดี๋ยวทำไมข้ามเอาข้ามมานี่เลยเหรอไหน you could wish you could ต่อ jump on to ครับเอา on to มาอีกนะอ่ะครูถามว่า on to them แปลว่าอะไร on to them ข้างบนอืมอ่ะละตรงนี้ไว้ก่อนนะอ่ะละตรงนี้เพราะตรงเนี้ยหนูยังเติมไม่ครบมันหายไปตัวนึงถ้าคุณครูใบ้ให้ว่าตรงเนี้ยมันจะต้องมีตัวตายตัวแทนมันหลังจากคำว่า jump มันต้องต่อด้วยอะไรอันนี้มาอยู่นี่แล้วเมื่อกี้หนูต่อไปถึงจ้ำหลังจากจ้ำต้องเป็นคำว่าเป็นคำว่าไม่ได้ยินแค่พีมกับเข้าตามจุ้นละลูกหลังจากคำว่าจ้ำต้องต่อด้วยอะไรลูกโอ้ใบ้มากเลยเนี่ยตรงนี้ใช้แล้วพีมfeeling อย่าตัดหมดสิลูกอ๋อครับที่คุณสามารถกระโดด where อ่านว่า where มันอ่านว่า were อ๋อ were ครับแล้วตัด if กับ you ไปไว้ไหนเออเนาะ if you were มันก็ต้องเป็น if อยู่ดีหนูจะเป็น jump แล้วก็ were ไปเลื่อยเปื่อยเลยไม่ได้อ่ะทุกคนดูนะเมื่อกี้เพื่อนตอบพวกว่าตรงนี้จะต้องเป็น were เลยตรง could jump ก็เป็น verb were ก็เป็น verb เหมือนหนูใช้ verb ซ้อนกันอยู่3ตัวทั้ง could ทั้ง jump ทั้ง were รัวเลยมันใช้อย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะนั้นเวลาหนูจะเอาตัวไหนมาหนูต้องมีตัวขั้นมันด้วยมันต้องไปเป็น if อะไรIf you were you อ่ะยาวไป feeling yeah. จนถึงคำว่า believe โอเคอ่ะไปหาจุดที่เหลือให้เนี่ยจะให้คะแนนเต็มเลยถ้าตอบได้ช่องว่างที่เหลือตรงนี้ต้องถูกแทนด้วยไอ้คำว่า on to ย้ำว่าตรงนี้
high preposition ไป high preposition ไป1ตัวนะคะแต่ไม่ใช้คำว่า on to มีใครตอบได้มั้ยมีใครได้ตรงจุดนี้อ่ะบวก3คะแนนใครได้ตรงนี้เหลืออีก1นาทีอ่ะคุณครูนับ1ถึง3ไม่มีใครได้คุณครูเฉลยแล้วก็ on which อะไรนะคะ you could on which you could jump on เหรอคะกัน on ยังไม่ถูก in กันว่าเดี๋ยวหนูจะไล่แบบว่าไอ้ท่อมมาหมดเลยขนมาทั้งขบวนยังไม่ถูก close จุดๆยาวมาลองแปลเป็นภาษาไทยจะนึกคำออก off which you could jump if you เป็น preposition ใช้ได้ไหมคะOf the เสียงมากเสียงใครอ่ะเสียงใครนาเดียเสียงจังเลยใช้อะไรนะคะนาเดีย Of ค่ะทำไมถึงตัดสินใจเป็น Of หนูก็ไม่มันโค้ดสุภาพุ้ยมันโค้ดสุมันก็ Of Close Off มาว่า Close On To and Close Off อย่างเงี้ยหรอคะนะคะมันแปลว่าอะไรอ่ะแบบเหมือนโค้ดมันปิดเหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็ออฟก็ในความหมายในยะเดียวกันหรือเปล่าอ่ะประโยคเดาเดา